เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่12หน้าที่512หัวข้อที่479 ตรัสแก่ภิกขุทั้งหลายที่อัสสปุรนิคมของชาวอังคะ เรื่องดาบที่หมกอยู่ในจีวรภิกขุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้ภิกขุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะและปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเนียกใจว่าข้อปฏิบัติอันใดเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะเราจักปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของตนก็จักเป็นจริงและคำปฏิญาณว่าสมณะของเราก็จักสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยบาตรจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่และการบรรพชาของเราเองก็จักไม่เป็นหมันเปล่าแต่จักมีผลมีกำไรแก่เราดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชฌามากยังละอภิชฌาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้เป็นผู้มักถือเอาความโกรธยังละความถือโกรธไม่ได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านยังละความลบหลู่คุณท่านไม่ได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านยังละความยกตนเทียมท่านไม่ได้เป็นผู้ริษยายังละความริษยาไม่ได้เป็นคนตรนียังละความตรนีไม่ได้เป็นคนโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้เป็นคนมีมายายังละความมายาไม่ได้เป็นคนมีความปรารถนาลามกยังละความปรารถนาลามกไม่ได้เป็นคนมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้ภิกขุทั้งหลายเพราะละกิเลสมีอภิชฌาเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมัวหมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกขติเหล่านี้ยังไม่ได้เราก็ไม่กล่าวภิกขุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนอาวุธอันคมกล้ามีคมสองข้างที่เขารับไว้อย่างดีแล้วหุ้มห่อด้วยผ้าสังฆติของภิกขุนั่นเองฉันใดภิกขุทั้งหลายเรากล่าวการบรรพชาของภิกขุนี้ว่า
เปรียบกันได้กับอาวุธมีคมสองข้างนั้นฉันนั้นภิกขุทั้งหลายเราไม่กล่าวความเป็นสมณะว่าเป็นสิ่งที่มีได้เพราะเหตุสักว่าการทรงสังคติของผู้ที่ทรงสังคติเป็นต้นเลย